สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆกับเพลงคนบ้าของศิลปินเสกโลโซนะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นก็จะมีคอร์ด C G F E minor A minor D minor และมันก็มีคอร์ด B flat เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับ B flat นี่จะจับยากหน่อยนะครับเหมือนคอร์ด A นะครับเหมือนคอร์ด A แต่เราก็ถือมา1ช่องแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้จับไปที่เส้น1ช่อง1นะครับสำหรับคอร์ด B flat นะครับส่วนคอร์ดอื่นถ้าใครยังจับไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับวิธีการจับคอร์ดผมจะแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับแต่ในลิงก์มันจะไม่มีคอร์ด B flat ให้นะครับเพราะว่าในลิงก์ตรงนั้นมันจะเป็นคอร์ดง่ายๆที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นคอร์ดเสริมเข้ามาก็เลยไม่มีนะครับถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ต้องใช้กาโป้ทาบมาที่ช่อง4นะครับในคลิปนี้ผมก็จะไม่ใช้กาโป้เหมือนเดิมนะครับจะเล่นแบบเสียงต่ำๆนะครับการตีคอร์ดก็จะใช้เป็น2แบบนะครับเป็นแบบเต็มห้องกับแบบครึ่งห้องนะครับเต็มห้องก็จะตีเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดแบบเต็มห้องแต่ถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเข้าไปเราตัดเหลือเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับตัวอย่างนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียวเธอไม่เลี้ยวไม่มาสนใจไม่เคยถามข้อความข้างในก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ลงขึ้นเข้าไปก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับและก็มันจะมีเป็นครึ่งง้องเข้ามาเป็นบางช่วงนะครับไปอยู่ในท่อนเลยได้แต่มองเธอเดินผ่านไปเมื่อท่อนซ้ายเธอเดินผ่านมาตรงนั้นจะเล่นเป็นครึ่งง้องจะส่วนใหญ่นะครับครึ่งง้องก็คือเราตีลง2ครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงจะประมาณนี้นะครับดูอีกทีนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเราก็ตีลง2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ได้เหมือนกันนะครับเราตัดลงขึ้นออกนะครับแบบนี้นะครับลง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 โอเคนะครับเมื่อตอนสายเธอเดินผ่านมาแค่สบตาไม่กล้าเปิดเผยก็จะออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนเลยนะครับว่าเราจะเล่นยังไงบ้างนะครับในแต่ละท่อนนะครับเพลงนี้มันจะเป็นเนื้อเพลงขึ้นมาก่อนที่จะเล่นกีตาร์นะครับก็คือเราก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียวแต่ทีนี้เราจะนำคอร์ดสักทีก่อนนะครับเราจะนำด้วยคอร์ด C นะครับเพื่อจะหาคีย์ร้องนะครับเพราะว่าในคีย์ที่เราเล่นเราจะเล่นต่ำกว่าเสียงของต้นฉบับนะครับมันก็จะยังคุ้นหูอยู่กับเสียงในคีย์ของที่ว่าพี่เสกแกเล่นไว้นะครับเราก็นำทางสักทีก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะตีให้เต็มห้องก็ได้นะครับจะตีแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะนำมาก่อนสักทีเดียวพอนะครับก็เก็บมาคิดแล้วเรามาลงคอร์ด C ตรงคำว่าคิดนะครับก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียวเธอไม่เดียวเหลียวเราลงคอร์ด G เหลียวไม่มาสนใจไม่เคยถามลงคอร์ด F ครับถามข้อความข้างในแต่ใหญ่ใจถึงลงคอร์ด C ถึงคันหนึ่งหา
ไม่กล้าบอกรักไม่กล้าบอกรักรักก็ลงคอร์ดซีเหมือนกันนะครับมันลงคอร์ดซีตรงแต่ใจใจถึงลงคอร์ดซีตรงคำว่าถึงแล้วไปต่ออีกท่อนหนึ่งก็เป็นไม่กล้าบอกรักก็ลงคอร์ดซีตรงคำว่ารักนะครับไม่กล้าบอกรักเธอสักทีเพราะรู้ตัวดีดีเดี๋ยวเราไว้เป็นอีกท่อนดีกว่านะครับในท่อนนี้เดี๋ยวเราดูติดๆในท่อนแรกก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียวเธอไม่เดียวไม่มาสนใจไม่เคยถามข้อความข้างในแต่ใหญ่ใจถึงคันหนึ่งทางไม่กล้าบอกรักอ่ะเราลงขอ4ตรงคำว่ารักนะครับรักเลยสักทีเพราะรู้ตัวดีดีลงคอร์ด G ครับดีเราต่อยต่ำกว่ากลัวเธอมองลงคอร์ด F นะครับมองว่าไรค่ะไม่ควรลงคอร์ด G ควรครอบครองเลยได้แต่มองแล้วก็ไปต่อในท่อนแรกแต่มองนะครับเราดูติดในท่อนนี้นะครับเราดูกันไปทีละนิดนะครับถ้าใครที่ว่ายังเล่นไม่ได้เล่นไม่คล่องก็ให้ฝึกไปทีละท่อนนะครับมันจะพัฒนาได้เร็วกว่านะครับเราให้ได้ไปทีละท่อนพอท่อนหลังมันจะง่ายขึ้นนะครับพอเราได้ท่อนแรกแล้วท่อนหลังมันก็จะง่ายขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับไม่กล้าบอกรักเธอสักทีเพราะรู้ตัวดีเราต่อยต่ำกว่ากลัวเธอมองว่าไรค่ะไม่ควรครอบครองเลยได้แต่มองก็ลงคอร์ด F นะครับคอร์ด F นี่ถ้าใครจับเต็มๆไม่ได้ก็จับแบบง่ายๆนะครับก็กดดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับรวมมันอยู่แล้วนะครับเป็นคอร์ดง่ายๆ10คอร์ดนะครับที่ผมทำไว้เป็นคอร์ดที่ผมมาใช้ในการสอนในการแนะนำคอร์ดง่ายๆทั้งหมดเลยนะครับแต่ในแต่ละเพลงมันก็เล่นไม่ได้กี่คอร์ดนะครับบางเพลงก็4คอร์ดบางเพลงก็6คอร์ด5คอร์ดมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมาเข้าเรื่องต่อนะครับเลยได้แต่มองลงคอร์ด F นะครับเลยได้แต่มองจะเดินผ่านไปเมื่อตอนสายลง E minor นะครับ E minor ตรงนี้เราจะตีแค่ครึ่งห้องนะครับเมื่อตอนสายลง E minor ครึ่งห้องก็คือตีลง2ครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ไม่ต้องใส่นะครับเมื่อตอนสายเธอเดินผ่านมาลง A minor ครึ่งห้องเหมือนกันนะมาแค่นี้มันจะลากยาวหน่อยนะครับมันจะอยู่ระหว่างแค่กับคำว่าสบตานะครับแค่จบไปแล้วเรามาลง D minor แค่สบตาลง D minor ตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งห้องเหมือนกันนะครับแค่สบตาแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด F นะครับ F ก็ครึ่งห้องไม่กล้าเปิดเผยคอร์ด G ก็ครึ่งห้องเหมือนกันก็จะเป็นครึ่งห้องหมดเลยนะครับในท่อนนี้มันจะมีอยู่เฉพาะคอร์ด F ตอนที่ร้องเลยได้แต่มองลงคอร์ด F ตรงนั้นเต็มห้องอยู่แค่คอร์ดเดียวนอกนั้นก็เป็นครึ่งห้องหมดเลยไม่กล้าเปิดในคอร์ด G ตรงนี้เราจะตีลงขึ้นลงก็คือเราแถมไปทีนึงนะครับเราตีลงแล้วเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดแต่เรายังอยู่ในคอร์ดเดิมเราตีลงปึ้มแล้วเราก็จับให้มันเงียบพอเราตีปึ้มแล้วเราก็จับให้มันเงียบไม่กล้าเปิดเผยเพราะฉันไม่เคยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับเลยได้แต่มองเธอเดินผ่านไปเมื่อตอนสายเธอเดินผ่านมาแค่สบตาไม่กล้าเปิดเผยเพราะฉันไม่เคยแล้วเรามาลงคอร์ด C ตรงคำว่าเคยนะครับไม่เคยสักทีคำนี้ลง E minor นี้ไม่เคยบอกใครอยากให้เธอลง B flat นะครับ B flat ถ้าใคร
ยังจับไม่เป็นก็จับเริ่มเหมือนคอร์ด A นะครับเราเทิบมา1ช่องนะครับแต่เราจะเพิ่มนิ้วชี้ไปที่ไอเส้น1ช่องหนึ่งนะครับปกติคอร์ด A เราจับอยู่ที่ช่อง2อันนี้เราเติบมาเป็นช่อง3นะครับแล้วเราก็จิ้มนิ้วชี้ลงไปตรงนี้นะครับที่เส้น1ช่อง1นะครับมันก็จะเป็น B flat นะครับอยากให้เธอได้ยินจากผู้คนรอบกายว่าใจฉันหรือว่าถ้าว่าใครจับ B flat ไม่ได้จริงๆนะครับเรามาใช้เป็น E flat แทนนะครับ E flat ก็คือจับเหมือนกับคอร์ด D นะครับแต่เราเติบมาเป็นช่อง3นะครับคอร์ด D เราจะจับอยู่ที่ช่อง2อันนี้เราก็เติบมาเป็นช่อง3นะครับเราลักไก่ได้นะครับตรงนี้อยากให้เธอได้ยินจากผู้คนรอบกายว่าใจฉันฉันลง D minor นะครับ D minor ตรงนี้จะตีแค่ครึ่งห้องนะครับตรงฉันชอบเธอตรงนี้ฉันชอบเธอลงคอร์ด G G ก็ครึ่งห้องเหมือนกันเธอคิดถึงแค่เพียงลงคอร์ด C คอร์ด C ก็ครึ่งห้องนะครับเดี๋ยวเราไว้เป็นท่อนหลังนะครับเราดูกันไปทีละนิดครับทำให้ดูนะครับทำให้ดูแบบติดๆก่อนตรงนี้เพราะฉันไม่เคยสักทีคำนี้ไม่เคยบอกใครอยากให้เธอได้ยินจากผู้คนรอบกายว่าใจฉันชอบเธอคิดถึงแค่เพียงจะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูถ้าเราเปลี่ยนจาก B flat มาเป็น E flat นะครับ E flat ก็คือจับเหมือนคอร์ด D มันจะเรียกได้2แบบนะครับ E flat หรือว่า D sharp นะครับ D sharp ก็คือเรากระตึบมาเพิ่มมา1ช่อง E flat ก็คือเราลดไป1ช่องปกติคอร์ด E เราจะจับตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่นี้เราลดไปก็เลยเหลือเป็น E flat แต่ถ้าเราเรียก D ก็เป็น D sharp นะครับเพราะว่ามันเพิ่มมา1ช่องลดจาก E หรือว่าเพิ่มมาจาก D ไม่งงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าถ้าเราเล่นเป็น E flat ในตรงนี้มันจะเพี้ยนเยอะไหมนะครับเพราะฉันไม่เคยสักทีคำนี้ไม่เคยบอกใครอยากให้เธอได้ยินจากผู้คนรอบกายว่าใจฉันชอบเธอคิดถึงแค่เพียงมันก็จะเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ไม่เพี้ยนเยอะนะครับคิดถึงแค่เพียงมาต่อท่อนคิดถึงแค่เพียงลงคอร์ด C ครึ่งห้องเหมือนกันนะครับในตรงคิดถึงแค่เพียงคอร์ด C ครึ่งห้องเพียงหน้าลง E minor E minor ก็ครึ่งห้องนะครับหน้าเธอลำเพ้อลงคอร์ด E นะครับคอร์ด E ก็เพิ่มนิ้วชี้ลงไปที่เส้น3ช่อง1นะครับจาก E minor เราจับอยู่2เส้นบนแล้วพอลำเพ้อเราก็เพิ่มนิ้วชี้ลงไปหน้าเธอลำเพ้อไม่กินไม่นอนนอนลง A minor A minor ก็ครึ่งห้องนะครับนอนกอดหมอนลง D minor D minor ก็กลับมาตีเต็มห้องนะครับ D minor ตรงหมอนหมอนร้อนลงคอร์ด G เต็มห้องเหมือนกันร้อนเหมือนคนบ้าลงคอร์ด Cบ้าคอร์ดซีเต็มห้องนะครับบ้าแล้วก็มาต่อด้วยคอร์ดจีคอร์ดจีเราจะตีลงขึ้นแล้วก็หยุดไปถ้าอาจเธอรู้แล้วไปต่อในท่อนนั้นเราจะตีคล้ายๆกับไอ้ลงขึ้นลงนะครับลงขึ้นแต่ว่าเราตีแค่3ทีแรกนะครับลงขึ้นแล้วเราก็หยุดไปแต่มันจะเป็นเต็มห้องเหมือนกันนะครับจริงๆนะครับตรงนี้แต่เราแค่หยุดไปลงขึ้นลงลงขึ้นแล้วก็หยุดเดี๋ยวดูตัวอย่างพูดมากลิ้นมันพันคิดถึงแค่เพียงหน้าเธอลำเพ้อไม่กินไม่นอนกอดหมอน
้าหากเธอรู้แล้วก็มาต่อในท่อนถ้าหากเธอรู้รู้ลงคอร์ด C ครับถ้าหากเธอรู้กลัวเธอจากไปก็ในท่อนนี้ก็จะกลับมาเล่นเต็มห้องเหมือนเดิมนะครับเต็มห้องหมดเลยนะครับจะมีอยู่เฉพาะท่อนที่2ท่อนนี้นะครับที่ว่าเล่นเป็นครึ่งห้องท่อนเปิดกับท่อนปิดจะเป็นเต็มห้องหมดเลยถ้าหากเธอรู้รู้ลงคอร์ด C รู้ตัวเธอจากไปหรือในหัวใจใจลงคอร์ด G ใจมีใครจับน้องหรือมีคนคนลง F ครับคนอื่นสำรองก็อาจมนมองมองลงคอร์ด C ครับมองหมดความหมายเธออาจไม่พูดเธออาจไม่พูดพูดลงคอร์ด C ก็จะเป็นคอร์ด C 2ห้องติดๆอยู่นะครับตรงนี้ลงคอร์ด C ก็อาจมนมองหมดความหมายลงคอร์ด C ไปตรงนั้นทีนึงแล้วแล้วก็มาลงคอร์ด C เธออาจไม่พูดอีกห้องนึงนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้ก่อนถ้าหากเธอรู้กลัวเธอจากไปหรือในหัวใจมีใครจับจองหรือมีคนอื่นสำรองก็อาจมนมองหมดความหมายเธออาจไม่พูดพูดลงคอร์ด C นะครับพูดด้วยอีกเลยก็เพราะคงเคยลงคอร์ด G ครับเคยบ่อยไปเพียงฉันคนหนึ่ง1ลงคอร์ด F นะครับ1ที่มองออกใจแต่ไม่คู่ควรควรลงคอร์ด G ควรครอบครองเลยได้แต่มองแล้วก็กลับไปซ้ำเลยได้แต่มองนะครับตอนซ้ำก็จะเล่นเหมือนเดิมหมดเลยนะครับมาดูตัวอย่างติดๆนะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับเธออาจไม่พูดด้วยอีกเลยก็เพราะคงเคยบ่อยไปเพียงฉันคนหนึ่งที่มองใจแต่ไม่ผู้ควรครอบครองเลยได้แต่มองจะเดินผ่านไปโอเคนะครับก็น่าจะได้นะครับในตอนจบนะครับเดี๋ยวจบให้ดูนิดนึงนะครับกอดมอนร้อนร้อนเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้ามันแก้เล่นคอร์ด G ตรงเล่นให้มันสโลว์ลงหน่อยนะครับเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้าแล้วก็จบประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ได้นะครับสำหรับคนบ้าโลโซนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย